ต่อศูนย์นะครับเราถือว่าบอกกับแม็กก็คือซ้ายเปิดมาดูดราก้อนบอลห่างตัวปล่อยให้โจโจ้ครับโจโจ้ดึงก็ขวาขวาแล้วปัดบอลคมข้ามขานครับโอกาสแรกมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านเจสซี่จอนครับหรือว่าคุ้นเคยกันในชื่อของโจโจ้นะครับครับจับนี่ถือว่าพลิกตัวใช้เวลาใช้พื้นที่น้อยมากครับดูอีกครั้งนึงครับเกี่ยวมาตรงนี้เนี่ยบอลถลำมาถึงเขานะครับนิดเดียวครับยิงตามสัญญาตยานเลยครับเกมเดินเปิดมาถึงอาสันเซาล้ำหน้าครับโอ้โหทงล้ำหน้าขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าล้ำมากน้อยขนาดไหนครับโอ้โหขออีกทีได้ไหมครับพยายามจะหาเหลี่ยมเกริกฤทธิ์เข้าซ้ายแล้วแต่งแล้วซัดเลยครับหมดหลุดกรอบผู้เตะตัวนี้ปลุกเร้ากันมาดีมากๆนะครับสำหรับทางด้านชลบุรีนักเตะทั้ง3คนในแนวรุกมีกระปิกระเป๋ามากครับโอกาสตรงนี้ของเกริกฤทธิ์บอลติดไซก้อยนะครับชลทิศสกิดบอลเป็นของดราก้อนบอสกิวเชฟดราก้อนขยับแอนโทนี่ขวาแล้วซัดบอลไม่มีปัญหาสำหรับชนินครับหลุนจากด้านล่างบอลมาที่มาริโอครับเกมไปเร็วมากครับดูดราก้อนบอสโควิชดราก้อนโยกแล้วเข้าในมาริโอเข้าขวาแล้วชิปโอ้โหเบากว่าใจคิดไปเยอะเลยครับบอลก็เลยไปถึงหน้าอกของชนินสบายยังเจาะโซนชลบุรีไม่ได้ทางขวาพุทธินันท์แลบมาแล้วครับพุทธินันท์วรรณศรีพุทธินันท์ไล่หักเข้าในมาริโอยูโรซี่ติดบล็อกอาซึมเสาขวาแล้วซัดเลยครับโอ้โหว้าคือเกริกฤทธิ์ก็น่าจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าด้วยครับจะชาร์จก็แหมลังเลนะครับดูอีกครั้งนึงครับตัดเข้าในมานี่แหมภาพนี้ไม่เห็นนานแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ตั้งแต่สมัยอยู่กับเชียงรายแล้วทางซ้ายของแบงคอกนพพลดอดขึ้นมาแล้วครับนพพลตั้งป้อมเปิดบอลโด่งป้อมใส่ชนินออกมาขวาหลุดตาตู้ปาดเข้าในปาริโอไม่ได้ส่งครับโอ้โหพุทธินันท์วรรณศรีครับพุทธินันท์เล็งระเบิดเข้าในเลือกตาตู้ตาโตครึ่งแล้วซัดเสาแรกชนินขวาได้ครับแม่ตอนแรกนึกว่าจะปาดครับแต่ไม่ครับรับ2มืออยู่เลยครับดูกันอีกครั้งนึงนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยพุทธินันท์ครับให้คืนมาแต่งเต็มแล้วยิงที่มันจะเป็น3คะแนนแรกนอกบ้านก็น่าจะเป็นไปได้แหละครับครับห่วงเรายัง0-0ครับดราก้อนให้มามาริโอเบิ้ลโอ้โหนพพลปีเตอร์ฝ่ายสุดเส้นหลังเปิดมาโจโจ้ปล่อยตาตู้โอ้โหสามเหลี่ยมไม่ได้ครับว้าสุดท้ายดูอีกครั้งนึงนะครับเน่งๆเลยครับแถวจุดโทษโอ้โหเดี๋ยวบอลก็เต็มคานเลยข้ามหลอกสวยนะครับทางด้านเจสซี่โจน่าเสียดายครับน่าเสียดายดูตรงนี้คานนะครับนูรุนเปิดมาได้เสยคนโอ้โหมากัน3คนไม่ได้ครับโอ้โหซึมเซาได้มงชนินเปิดยาวขึ้นมาครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับที่ชลบุรีสเตเดียมครับชลบุรี0แบงคอก0ครับเป็นเกมที่สูสีนะครับเป็นเกมที่ว่ากันด้วยฟิสิกอลเกมครับใช้ร่างกายปลดใส่กันนะครับโดยเฉพาะทางด้านชลบุรีเสมอกับอาร์มี่นะครับ1-1บุรีรัมย์โค้ชใหม่ชนะ1-0นะครับเป็น3คะแนนในการนูรุนปั่นฟรีคิกมาบอลไม่ได้หนีตัวกิติพงษ์เท่าไหร่ครับอ๋อชนะกำแพงได้ก็จริงนะครับแต่ว่าน้ำหนักหมดแล้วอะไรครับไปตกในระดับศีรษะระดับอกแบบนี้ผู้รักษาประตูไม่พลาดครับแต่มุมของเจ้าถิ่นครับบอลโด่งเปิดมากิตติพงษ์ขวาแล้วโดนกระแทกแอนเดอร์สันนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับออกมาก็โดนกระแทกเอาไว้ก่อนครับแต่ไม่จังหวะโชโรมีนูรุนชี้แล้วครับเปิดมาก่อกมาผมได้ครับกิติพงษ์ภูแถวเชือกว่าเกริกฤทธิ์เปิดมาคนเดียวของอาซึมเซาโอ้พักแล้วไม่ได้จบครับว่าอาซึมเซาเมื่อสักครู่มีวิก้าครับเบียดอยู่ด้านหลังห่างตัวนิดเดียวเนี่ยประตูพุ่งออกมาคว้าก่อนเลยนะครับแล้วตูจะเจ็บอยู่แล้วครับทางด้านของอาซึมเซาอีกหนึ่งคู่นะครับตอนนี้สุพรรณบุรีขึ้นนำกับกราส1-0นะครับดูว่าปะทะกันตรงไหนครับอาจจะ
ปะทะกับรักษาประตูแล้วครับดูที่เข่าซ้ายนะครับเอาขวาครับขออภัยครับก็มีปะทะกันแล้วครับนั่นแหละครับรอนฤพลอารมณ์สวะนฤพลได้เติมขึ้นมาแล้วครับนฤพลหักเข้าในแถว2ได้จริงขวาอัสซาโดดรับโดนซ้ำตรงนี้ไม่ได้ครับกลิ่นโอ้โหจะตีเสมอได้ไม่มีทางเลี่ยงครับต้องเป่าเบรกให้ดูกันนะครับเป็นเพลย์ที่สวยเลยครับนฤพลเนี่ยเหลือบเห็นแล้วครับตัวไกลๆนู่นเลยยิงไม่เอาแรงครับเอาทิศทางแล้วซ้ำไม่ทันครับกิติพงศ์อาจจะโดนขาโดนสตาร์ทเข้าไปครับดูจังหวะซ้ำของกฤษนะครับโอ้แต่ถือว่าใกล้เคียงมากยิงตรงนี้แบบคือเขายิงแรงกว่านี้เนี่ยจริงๆก็อาจจะยิงได้นะครับแต่ว่าโอกาสเข้ากรอบมันก็น้อยลงครับรอละกดเล็งแล้วครับเล็งแล้วปั่นมาโอ้โหปัดที่กรอบไปได้ครับบอลไต่เส้นอยู่ผู้สินว่ายังไงยังให้เตะมุมอยู่โอ้โหยังเตะมุมอยู่ยังให้ครับยังให้เดี๋ยวดูเตะมุมก่อนครับดูเตะมุมก่อนโอ้โหต้องเข้าแล้วครับแต่ประตูสุดยอดเลยบอลโดของชมบุรีเปิดมาชกทิ้งออกมาได้กิติพงศ์ผู้สินว่ายังไงแล้วก็จบครับโอ้โหเป็น3แต้มของแบงคอกบุกเป้าชนะชมบุรีได้1ประตูต่อ0ครับโอ้โหประตูจากลูกโมงของทางด้านมิก้าชูนวล4นะครับ